ู้ชมครับโมโนบรรเทาทุกข์ครับวันนี้นำเสนอต่อเนื่องครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เรานำเสนอไปแล้วกรณีคนเร่ร่อน คนไร้บ้านที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมครับแม้ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับจะยังไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เรื่องของแนวทางในการแก้ไขปัญหาในภาพรวมอาจจะไม่ชัดเจนแต่ว่าตอนนี้เริ่มมีหน่วยงานเข้าไปดูแลคนกลุ่มนี้แล้วครับคุณผู้ชมครับคนเร่ร่อนไร้บ้านตามพื้นที่สาธารณะนะครับในหัวเมืองใหญ่กลายเป็นภาพชินตาจนเกิดคำถามตัวโตๆเลยครับว่าพวกเขาเหล่านี้มาจากไหนแล้วทำไมพวกเขาถึงไม่มีบ้านอยู่ทีมข่าวของเราครับเคยนำเสนอเรื่องนี้ไปแล้วคนไร้บ้านเหล่านี้มักจะใช้สถานที่สาธารณะเนี่ยพักอาศัยทั้งกลางวันกลางคืนครับอย่างบริเวณท่าน้ำนนทบุรีที่ตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีล่าสุดนะครับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรีลงพื้นที่ไปตรวจสอบปัญหานี้ครับปัญหาคนไร้บ้านนะครับที่ท่าน้ำนนพบว่ามีผู้ไร้บ้านจำนวนหนึ่งเข้ามาใช้พื้นที่อยู่อาศัยทั้งกลางวันกลางคืนตลอด24ชั่วโมงครับเจ้าหน้าที่พยายามเข้าไปพูดคุยกับผู้ไร้บ้านเหล่านี้เพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือแต่ตั้งเป้าว่าจะนำคนเหล่านี้เนี่ยส่งกลับบ้านให้ได้มากที่สุดก่อนนะครับแต่หลายคนปรากฏว่าไม่ให้ความร่วมมือครับมีผู้ประสบปัญหานะคะซึ่งเป็นคนกลุ่มคนเร่ร่อนเนี่ยจำนวนมากที่ไม่ยินยอมที่จะรับการฟื้นฟูและพัฒนาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้เราก็เลยมีในส่วนของว่าทำยังไงให้เขาไม่หนีเราทำยังไงที่เราจะสามารถที่จะดูแลเขาได้ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งยืนยันนะครับบอกว่าขณะนี้เตรียมร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงองค์กรพัฒนาเอกชนครับจัดตั้งศูนย์ประสานงานและช่วยเหลือคนไร้บ้านขึ้นครับที่บริเวณท่าน้ำนนทบุรีและที่ท่าน้ำปากเกร็ดด้วยนะครับเพื่อให้การคุ้มครองและดูแลผู้ไร้บ้านที่เข้ามาใช้พื้นที่สาธารณะเป็นแหล่งพักอาศัยพร้อมทั้งจะนำเข้าสู่กระบวนการการฟื้นฟูก่อนจะหาทางให้ผู้คนเหล่านี้เนี่ยกลับบ้านให้ได้มากที่สุดอย่างที่บอกครับเพื่อให้โอกาสที่คนไร้บ้านเหล่านี้ได้กลับมาใช้ชีวิตเหมือนกับคนปกติทั่วไปนี่ฮะปัญหาของสังคมเมืองมีปัญหานี้เกิดขึ้นต้องแก้ไขสำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีเรื่องร้องเรียนมีความเดือดร้อนไร้ที่พึ่งอยากจะให้เราช่วยเป็นกระบอกเสียงให้ติดต่อเข้ามาเลยนะครับอินบ็อกซ์แจ้งเรื่องราวได้ทางเพจโมโนนิวส์ข่าวโมโนของเรานะครับ